ในกรณีที่ถามว่าเราควรจะกินอะไรแล้วเราควรจะเลี่ยงอะไรทีนี้ต้องมาดูทีละอย่างเนาะสมมุติในกรณีของคนที่กินธาตุเหล็กเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าเรากินอาหารที่มีแร่ธาตุธาตุเหล็กเนาะแล้วพูดว่าการที่จะดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะถูกยับยั้งด้วยอาหารบางตัวโดยเฉพาะน,นะคะก็คือถ้าเรากินธาตุเหล็กที่มาจากพืชการกินพวกของชาก,กาแฟเนี่ยจะยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะหรือว่าพวกแคลเซียมก็ตามพวกนี้จะทําให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลง อันนี้2ออาหารที่เราเรียกว่าไฟเตตดแทนนินออกซาเลตซึ่งมีอยู่ในผักพวกนี้จะทําให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงดังนั้นนะคะในผักบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีธาตุเหล็กเยอะแต่เขาดูดซึมไปใช้ได้นิดเดียวเนื่องจากว่ามันมีสารอาหารตัวอื่นร่วมด้วยเราก็เลยบอกว่าทั้งนั้นแปลว่าเราไม่ต้องกินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะเราแค่รู้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะกินแล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้ธาตุเหล็กจากพวกของผักเนี่ย เราอาจจะคาดหวังได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ยกตัวอย่างเช่นเรากินเข้าไปร้อยหนึง่งเราอาจจะดูดซึมได้แค่ประมาณ50เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือกินให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช่กินชากาแฟร่วมไปด้วยหรือกินแคลเซียมร่วมไปด้วยอันนี้ก็จะดูดซึมน้อยลง มีอะไรไหมที่จะช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กก็คือวิตามินซีค่ะบางทีเวลาเรากินพวกนี้แล้วเราอาจจะใส่เป็นพวกของผลไม้ร่วมด้วยผลไม้อาจจะไม่ได้มีธาตุเหล็กเยอะแต่ผลไม้วิตามินซีจะช่วยทําให้เพิ่มการดูดซึมของตัวธาตุเหล็กได้ค่ะนอกจากนี้นะคะธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กินพวกยาลดกรดใช่ไหมคะก็อาจจะมีผลก,กับการดูดซึมธาตุเหล็ก ะะแล้วก็ถ้าใครที่โดนตัดกระเพาะไปไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันนี้การดูดซึมธาตุเหล็กก็จะลดลงเช่นกันค่ะทีนี้ถามว่าเออเราฟังดูเหมือนกับธาตุเหล็กก็ดีเนาะควรจะกินเยอะๆมีคนกลุ่มไหนไหมที่ห้ามหรือไม่ควรที่จะกินธาตุเหล็กนะคะกลุ่มที่ไม่ควรจะกินธาตุเหล็กคือกลุ่มคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆยกตัวอย่างเช่นโรคธาลัสซีเมีย ฟังดีๆนะคะเราย้ำว่าโรคธาลสัสซีเมียไม่ใช่พาหะธาลสัสซีเมียเนาะโรคธาลสัสซีเมียพอเม็ดเลือดแดงเขาแตกพอเม็ดเลือดแตกปุ๊บธาตุเหล็กที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงมันออกมาเต็มเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ได้ขดาดธาตุเหล็กนึกภาพออกนะคะถ้าเรายังเติมธาตุเหล็กลงไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายจะเอาธาตุเหล็กที่ออกมาจากเม็ดเลือดแดงอะค่ะไปสะสม ไปสะสมที่ไหนไปสะสมที่ตับไปสะสมที่ตับอ่อนเรือจะไปสะสมมากเกินไปที่บริเวณของสมองแล้วแล้วทำให้เกิดความผิดปกติได้เพราะฉะนั้นกลุ่มของคนไข้ที่ได้เลือดเยอะๆกลุ่มของคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆกลุ่มนี้เราจะบอกว่าไม่ให้เติมธาตุเหล็กลงไปอีก เะะพราะถ้าเติมลงไปเนี้ยโอกาสที่จะเกิดผลเสียสะสมที่ตับเยอะๆเกิดอะไรทําให้ตับแข็งได้สะสมที่สมองเยอะๆเกิดอะไรทําให้การทํางานของสมองผิดปกติอาจจะทําให้มีมือสัน่นนะจะทําให้มีอาการเหมือนคล้ายๆพากินสันก็ได้นะคะแล้วถ้าสะสมที่ตับอ่อนเยอะๆเกิดอะไรขึ้น ก็จะทําให้คนคนนั้นกลายเป็นเรื่องของเบาหวานได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ห้ามนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นโรคทารซิเมียนะคะหรือว่าได้รับเลือดเยอะๆกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นค่ะแล้วหลังจากที่เราบอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเยอะๆไม่ว่าจะเป็นจากอาหารก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะบํารุงเลือดเรารู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเราไปซื้อเอาเนี่ยบางทีเนี่ยค่ะในยาบํารุงเลือดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยาที่จะมีธาตุเหล็กเสริมอยู่ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ควรจะไปซื้อมาเสริมกินเองนะคะเพราะว่าจะได้รับธาตุเหล็กมากจนเกินไปยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่เนาะก็จะเห็นเป็นเม็ดสีออกแดงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ที่สังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เรากินยาบำรุงเลือดเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดําค่ะ แต่ว่าจะเป็นสีดําที่ออกจะค่อนข้างแข็งๆแล้วสีดํามันจะออกแบบดําเขียวๆไม่ได้แบบดําเข้มอะค่ะถ้าสมมติว่าถ่ายออกมานะคะเป็นสีดําเหมือนยังมาตอยเลยหรือว่าถ่ายออกมาแล้วเหลวๆอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีเรื่องของเลือดออกในทางเดิอนอาหารโดยเฉพาะทางเดิอนอาหารส่วนต้นแต่ถ้าถ่ายออกมาแล้วเป็นสีดําออกเขียวๆหน่อยก้อนแข็งๆอันนี้ เราก็กินยาอยู่นะคะก็ให้สงสัยว่ายาที่เรากินอยู่นียมีธาตุเหล็กอยู่ยาหรือว่าแร่ธาตุเหล็กเสริมเนี่ยส่วนใหญ่เวลากินเนี่ยให้ระวังนิดนึงหลายคนจะทนไม่ค่อยไหวเพราะว่าอาจจะมีปัญหากับระบบทางเดิอนอาหาร ไม่ว่าจะเป็นท้องผูกหรือไม่ว่าจะเป็นท้องเสียนะคะอันนี้เจอได้บ่อยนะคะถ้าสมมติทานยาอยู่แล้วมีอาการพวกนี้แนะนาว่าไปปรึกษาคุณหมอน,นะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของยาค่ะดังนั้นนะคะวเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโลหิตจางนี่จริงๆสาเหตุมันมีเยอะเนาะแล้วเวลาที่เราจะเลือกกินหรือเราจะดูแลตัวเองก็ขึ้นกับว่าเราคิดว่าโลหิตจางของคนคนนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของทลาลัสซีเมียไม่เคยต้องเติมเลือดเลยบ้านเราไม่มีประวัติกรรมพันธุ์เลยแล้วเราซีดลงหร รจะต้องไปเลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นอันที่สสมมุติว่าคนคนนี้มีประวัติกรรม,มพันธุ์เรื่องของโรคเลือดเนาะมีเลือดออกบ่อยๆหรือว่ามีเรื่องของต้องให้เลือดบ่อยๆอันนี้กลุ่มนี้ก็ควรจะต้องทานโฟเลตเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะเติมพวกของธาตุเหล็กถ้าเตรียมตัวจะตั้งครรภ์ตั้งแต่เตรียมตัวเลยนะ ก็ควรจะกินโฟเลตเพิ่มขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าท้องแล้วก็ควรจะต้องได้ทั้งโฟเลต B12 แล้วก็เรื่องของทาตเหล็กนะคะเพราะว่ามันจะต้องเพิ่มให้กับลูกด้วยถ้าคนคนนั้นมีประวัติเรื่องของการผ่าตัดนะคะก็เพราะลำไส้การดูดซึมสารอาหารลดลง กลุ่มนี้อาจจะต้องได้หลายตัวร่วมกันเลยไม่ใช่แค่ธาลเล็กตัวเดียวนะคะอาจจะต้องได้หลายอย่างร่วมกันถ้าคนคนนั้นเป็นบังสโวรัสเข้มข้นผ่าตัดกระเพาะหรือว่าผ่าตัดลำไส้อันนี้อาจจะต้องระวังว่าอาจจะขาดเรื่องของวิตามิน B12 ค่ะดังนั้นการเลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือรวมกระทั่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ตามก็ควรจะต้องดูให้เหมาะสมเป็นรายรายไปนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถที่จะกินธาเลขหรือว่าสามารถที่จะกิน B12 ไปได้เลยค่ะ Yeah. <music> you